ผลเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4จตุจักรอย่างไม่เป็นทางการเพื่อไทยชนะขาดพลังประชารัฐได้อันดับ4จับตาคราบน้ำมันที่รั่วกลางทะเลระยองกำลังเคลื่อนตัวไหลมุ่งหน้าตรงไปที่อ่าวพร้าวบนเกาะเสม็ดเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา38ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับมือไฟป่าหมอกควันฤดูกาลใหม่ผลงานศิลปะที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดเก็บมานานกว่า70ปีจะถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลกผ่านนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Art and Culture สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันอาทิตย์ที่30มกราคมคืนนี้ดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพบกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำเรื่องที่คนจำนวนมากให้ความสนใจนั่นก็คือผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9กรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งขอบคุณประชาชนที่แสดงพลังจนเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยขณะที่พรรคพลังประชารัฐแพ้ไปอยู่ในอันดับที่4มีคะแนนต่ำกว่าคาดการไว้มากและยอมรับในความพ่ายแพ้ติดตามการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยซึ่งรายงานสดจากเขตหลักสี่ค่ะคุณทัปปณีคะค่ะคุณสายสวรรค์คะล่าสุดกกต.ได้ปิดป้ายประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.เขต9แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่หน้าสำนักงานเขตจตุจักรซึ่งแน่นอนค่ะนายสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับที่1ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นะคะแต่ในการเลือกตั้งวันนี้นะคะจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงกว่า 52% เท่านั้นนะคะถือว่าน้อยกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่9กรุงเทพมหานครได้ปิดประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายสุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน 29,416 คะแนนอันดับ2คือนายกรุณพลเทียนสุวรรณพรรคก้าวไกลได้ 20,361 คะแนนชนะอันดับ3คือนายอัธวิชย์สุวรรณพรรคดีที่ได้ 20,047 คะแนนห่างกันเพียง114คะแนนนะคะในขณะที่นางสรัญรัตน์เจนจาคะพรรคพลังประชารัฐได้เพียง 7,906 คะแนนอยู่ในอันดับ4ห่างจากอันดับ5พรรคไทยพรรคดีที่ได้ 5,987 คะแนนเพียง 1,919 คะแนนค่ะส่วนนายเจริญชัยสิทธิ์พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้333คะแนนนายรุ่งโรจน์อิบรอฮิมพรรคไทยศรีวิไลได้244คะแนนและนางสาวกุลรัตน์กลิ่นดีพรรคยุทธศาสตร์ชาติได้190คะแนนส่วนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมี 88,124 คนจากจำนวนกว่า 160,000 คนคิดเป็น 52.68% เท่านั้นถือว่าน้อยกว่าการเลือกตั้งในปี2562ที่มาใช้สิทธิ์กว่า 74%นี้ก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยหนาตาพอสมควรแต่อาจจะต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้อยู่ที่ 52.68 ครับปี62นี่อยู่ที่74ครับน้อยกว่าพอสมควรทีเดียวซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานกต.กรุงเทพมหานครก็ต้องไปสังเคราะห์หาเหตุผลการถอดบทเรียนในการเลือกตั้งคราวนี้นะครับมันมีข้อบ่งชี้อยู่ตรงจุดไหนที่จะต้องปรับหรือมันเป็นเพราะสาเหตุอันใดนะครับสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่9มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคักในช่วงเช้านะคะโดยเฉพาะในเขตหลัก4แต่ว่าในเขตจตุจักรมาใช้สิทธิ์น้อยนายอิทธิพรบุญประคองประคันกกต.เปิดเผยว่าพบการร้องเรียน3เรื่องในลักษณะการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ครั้งนี้มีผู้สังเกตการจากหลายฝ่ายและจับตาการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงนับคะแนนที่มีการจับตาเหตุไฟดับที่หน่วยเลือกตั้งแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่พบนะคะส่วนผลการเลือกตั้งค่ะแน่นอนพรรคเพื่อไทยที่ได้รับชัยชนะนะคะก็ยอมรับว่านี่เป็นบันไดก้าวแรกของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะในส่วนพรรคพลังประชารัฐก็แถลงยอมรับในความพ่ายแพ้นะคะซึ่งคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนของนายสุรชาติซึ่งจะได้เป็นส.ส.นั้นก็ได้ขอบคุณประชาชนในเขตหลักสี่และจตุจักรค่ะขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในเขตจตุจักรและเขตหลักสี่ทุกคะแนนเสียงที่ให้โอกาสกับคนอย่างผมนะครับขอบพระคุณจากใจครับ
ทุกคะแนนที่ได้มันไม่สามารถบ่งบอกความรู้สึกออกมาได้จริงๆนะครับผมจะเป็นผู้แทนราษฎรของคนทุกคนทั้งคนที่เลือกผมและคนไม่เลือกผมผมจะรับใช้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในสุดกำลังความสามารถทั้งในสภาและนอกสภากราบขอบพระคุณครับนายสุรชาติเทียนทองขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสได้กลับเข้าสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งเพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ชาวหลักสีและจตุจักรและแสดงความยินดีกับผู้สมัครทุกคนทุกพรรคที่หาเสียงกันอย่างสร้างสรรค์ยืนยันขอเป็นส.ส.ของทุกคนทั้งในและนอกสภาขณะที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยอมรับว่าผลคะแนนครั้งนี้บ่งชี้ทิศทางการเมืองหลายเรื่องทั้งเป็นการเป็นบันไดก้าวแรกของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้คะแนนรวมกันกว่า 60% สะท้อนกลับไปถึงฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลว่าที่ผ่านมาผลงานล้มเหลวผลคะแนนไม่เป็นทางการอย่างวันนี้นะครับมันเป็นผลคะแนนที่บ่งชี้ทิศทางทางการเมืองหลายเรื่องนะครับเสมือนว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับแต่ผลสุดท้ายผลเลือกตั้งบ่งชี้ชัดเจนครับว่าพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่9จตุจักรหลัก4เนี่ยเลือกฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลฝ่ายประชาธิปไตยเราได้รับคะแนนเสียงรวมกันเนี่ยมากกว่าร้อยละ60ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมันเป็นบันไดก้าวแรกครับของฝ่ายประชาธิปไตยที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ผ่านการเลือกตั้งนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลแสดงความยินดีกับนายสุรชาติและขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นายกรุณพลเทียนสุวรรณคะแนนครั้งนี้พรรคได้มากกว่า 24% มากกว่าเมื่อปี62ในนามพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ 20% และในเขตเลือกตั้งในค่ายทหารก็ได้คะแนนเสียงมาเพิ่มถึง 35% ทำให้มีกำลังใจในการเดินตามแนวนโยบายของพรรคต่อไปโดยเฉพาะรัฐสวัสดิการส่วนนายกรุณพลก็ดีใจที่มีเสียงตอบรับที่ดีและยืนยันว่าจะทำงานการเมืองต่อไปอย่างแน่นอนในขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก็เชื่อว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ประเมินได้ว่าอีกไม่เกิน1ปีรัฐบาลจะยุบสภาตัวเลขอีกตัวนึงที่อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพของเราโดยเฉลี่ยในอดีตอนาคตใหม่ได้ 17% นะครับ 17% จากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ถ้ามาจากค่ายทหารเนี่ยประมาณสัก 26% นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่ที่เป็นพรรคเดียวที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพเนี่ยพี่น้องทหารพลทหารเนี่ยก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราต้องการจะทำคราวนี้ตัวเลขเป็นเท่าไหร่ลอง35ตัวนี้ครับจาก20กว่านะครับ24 25ตอนปีอนาคตใหม่ตอนนี้กลายเป็น35ครับส่วนพรรคกล้าได้คะแนนมาเป็นอันดับ3เป็นสิ่งที่นายกรจติกาวานิชหัวหน้าพรรคต้องขอบคุณประชาชนที่สร้างความหวังในการทำงานการเมืองคุณภาพและเป็นก้าวแรกของพรรคกล้าที่แจ้งเกิดในกทม.โดยเฉพาะในพื้นที่เขตจตุจักรที่เป็นพื้นที่เดิมของนายอัธวิทย์ก็ชนะในเขตเลือกตั้งนี้ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงแข่งขันแต่ก็เสียดายที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ในเขตจตุจักรประมาณ 30% เท่านั้นแจ้งข่าวดีนะครับให้กับพวกเราชาวพรรคกล้าได้ทราบด้วยว่าฐานเสียงเดิมในเขตจตุจักรเรามาเป็นที่1นะครับณตอนนี้เนี่ยคะแนนออกเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้สรุปว่าเราเป็นที่2หรือเป็นที่3แต่ที่แน่ๆวันนี้พรรคกล้าก้าวไปเป็นพรรคการเมืองในระดับที่มีคะแนนเทียบเท่ากับพรรคก้าวไกลที่มีส.ส.ในสภา50คนแล้วคุณภาพที่ผมอยากเห็นที่ท่านหัวหน้าพรรคอยากเห็นวันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าการเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วในกรุงเทพมหานครในขณะที่พรรคพลังประชารัฐนายศิระเจนจาคะและนางสรณรัตน์เจนจาคะแถลงยอมรับความพ่ายแพ้หลังก่อนหน้านั้นเชื่อมั่นว่าจะชนะมากกว่า 30,000 คะแนนแต่กลับได้เพียง 7,000 คะแนนทำให้ต้องยอมรับในคะแนนเสียงที่ได้รับและต้องทบทวนว่าประชาชนต้องการอะไรและไม่ขอตอบว่าหมายถึงกระแสนิยมของพลเอกประยุทธ์ลดลงหรือไม่ก็ต้องกลับมาทบทวนนะทบทวนแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนะทำดีที่สุดทุกมิตินะตามแบบแผนที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำเราทำหมดละเราว่าเราพร้อมที่สุดแล้วล่ะนะแต่ผลออกมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับนะเรื่องปัจจัยของพรรคพลังประชารัฐว่าตัวพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีผลต่อคะแนนที่เราได้อย่างนี้ด้วยหรือไม่ตรงเนี้ยวันนี้สรุปไม่ได้เลยนะท่านประธานเนาะสรุปไม่ได้เลยว่าเหตุเกิดการเสียใจของประชาชนเนี่ยออกมาแนวนี้นะครับขอให้หาสาเหตุก่อนนะครับแต่ที่น่าจับตาคือคะแนนเสียงของพรรคไทยพักดีแม้จะได้มากกว่า 5,000 คะแนนเท่านั้นแต่ก็เป็น
รองจากพรรคพลังประชารัฐไม่มากทำให้หัวหน้าพรรคไทยภักดีก็ยืนยันที่จะทำงานการเมืองตามจุดยืนต่อไปแต่ก็ยอมรับนะคะว่าผลที่ฝ่ายรัฐบาลแพ้นั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทบทวนบทบาทด้วยคือเราก็พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฮะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งแต่เราลงสมัครรับเลือกตั้งมาระยะเวลา20กว่าวันเนี่ยจุดเริ่มต้นเราเสียเปรียบทุกประตูทั้งผู้สมัครเราก็ถือว่าเป็นคนใหม่นะฮะที่พรรคอื่นๆเนี่ยถือว่าเขามีประสบการณ์กันหมดแล้วประเด็นถัดมาในเรื่องของความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราค่อนข้างจะหมายมากนะที่พรรคอื่นก็จะมีมวลชนมีฐานเสียงของเขาดังนั้นสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเราพอใจเราถือว่านี่คือคะแนนที่เป็นบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์มากๆอย่างน้อยเราได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้หลังจากที่เราเริ่มทำงานมา20กว่าวันในพื้นที่ครับในวันพรุ่งนี้ค่ะนายสุรชาติและพรรคเพื่อไทยจะมีขบวนแห่ในการขอบคุณประชาชนในเขตหลักสี่และจตุจักรนะคะและแน่นอนค่ะผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะก็มีตัวชี้วัดทางการเมืองในหลายประเด็นที่น่าจับตาไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ค่ะคุณสายสวรรค์คะขอบคุณค่ะคุณธปณีคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามการไหลของคราบน้ำมันที่รั่วกลางทะเลระยองที่ล่าสุดกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวพร้าวบนเกาะเสม็ดสักครู่ติดตามค่ะข่าวสามมิติยังเกาะติดสถานการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลที่ระยองนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีคราบน้ำมันบางส่วนพัดขึ้นฝั่งที่หาดแม่ลำพึงล่าสุดมีรายงานว่าในช่วงกลางดึกคืนนี้อาจจะมีคราบที่ลอยอยู่กลางทะเลพัดเข้ามาอีกระลอกซึ่งดูจากทิศทางลมมีความเป็นไปได้ที่คราบน้ำมันกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าตรงไปที่อ่าวพร้าวบนเกาะเสม็ดนะคะติดตามในรายการของคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะเข้าสู่วันที่5ของปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำจากเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลที่จังหวัดระยองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดวันนี้อยู่ที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดซึ่งประเมินจากทิศทางลมนั้นมีความเป็นไปได้ที่คราบน้ำมันจะพัดพาเข้าสู่จุดนั้นครับอ่าวพร้าวบนเกาะเสม็ดคือหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหลังพบกระแสคลื่นและทิศทางลมอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้มวลคราบน้ำมันที่เหลือเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ชายหาดและแนวปะการังทิศทางลมแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้ำมันกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปที่เกาะเสม็ดนะครับที่เกาะเสม็ดจุดที่สำคัญที่สุดจะเป็นอ่าวพร้าวเพราะว่าอ่าวพร้าวเป็นลักษณะของอ่าววงเดือนเข้าไปข้างในถ้าหากว่าน้ำมันเข้าไปข้างในแล้วมีทั้งหาดทรายนะครับปะการังน้ำตื้นจะได้รับความเสียหายอย่างหนักถ้าวันนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับที่คาดการเอาไว้ก็น่าจะประมาณคืนนี้ที่จะไปถึงอ่าวพร้าวแต่ว่าในขณะนี้ก็มีกองเรืออยู่แล้วนะครับในบริเวณช่องแคบดังกล่าวเนี่ยซึ่งคิดว่าถ้าจะขยับเคลื่อนไปจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะครับน่าจะป้องกันได้นะครับแม้ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเวลา 10:16 นาทีจากจิสดาจะไม่พบกลุ่มคราบน้ำมันในบริเวณหาดแม่ลำพึงแล้วรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะจากการสำรวจโดยอากาศยานของกองทัพเรือยืนยันว่าขณะนี้ยังมีคราบบางๆลอยอยู่ไม่ไกลจากเกาะเสม็ดเป็นยังไงครับเป็นกลุ่มก้อนไหมครับแล้วอยู่ระยะห่างจากเสม็ดประมาณเท่าไหร่ยังไงครับก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้ประมาณสัก4กิโล5กิโลนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเข้าเสม็ดนะครับไอ้นี่มันเป็นการที่เราเตรียมการที่จะป้องกันแบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าจะเข้าก็อย่างบางมากเมื่อเที่ยงล่าสุดที่ท่านขึ้นบินก็มีภาพออกมาเดี๋ยวภาพเอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทั้งหมดไปว่าให้สบายใจว่าเราไม่ได้มาแบบสร้างภาพหรือจะต้องไปกลัวอะไรนะครับเพราะการปฏิบัติครั้งนี้จะเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับในการปฏิบัติที่หาดแม่ลำพึงตลอดทั้งวันยังคงมีเจ้าหน้าที่และพนักงานของเอกชนเข้าไปเก็บกู้คราบน้ำมันที่ซัดเข้ามากระทบชายหาดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรซึ่งคาดว่าไม่นานหลังจากนี้จะสามารถนำออกไปได้ทั้งหมดในขณะที่ชาวระยองโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านพวกเขายังไม่วางใจกับเรื่องนี้บทเรียนจากปี2556ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าระบบนิเวศใต้ทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับแนวท่อส่งน้ำมันกว่าจะฟื้นตัวก็ต้องใช้เวลานานหลายปีซึ่งมีผลต่อรายได้ของชาวประมงด้วยโควิดเราก็ขายไม่ออกเลยโควิดเราก็จะอดตายอยู่แล้วไอ้นี่มาน้ำมันมาอีกโอ้น้ำมันก็แพง
อีมาหลุมอีโอ้ยเสร็จเลยจะนี่เรามีแหล่งอย่างปูหรืออะไรเงี้ยบางทีมันจับมันไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันไม่ได้พอผมกลัวจะไม่น้ำมันยังไงพอไหวผมเองเขาไปวางไว้แล้วก็เก็บมาไงไม่วางก็เก็บไม่ได้บ้างมันเนี่ยใช่มันวางไว้ก่อนน้ำมันหัวล่าสุดบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งได้ออกแถลงการฉบับที่8ยืนยันว่าทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยทางบริษัทจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและจะร่วมกับทางจังหวัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์038-699-881จากที่ฟังจากการสัมภาษณ์เมื่อคืนนะครับก็ต้องให้ทางบริษัทนั้นนะครับทางบริษัทได้ยินยอมแล้วในการที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าค่าเสียหายทั้งหมดนั้นประเมินณวันนี้คงยังประเมินไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก1ปีจากนี้ไปบนชายหาดของเราหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงจรห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำนะครับรวมไปถึงปะการังเหล่านี้เนี่ยต้องมีการมอนิเตอร์ปีต่อปีสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานส่วนกรณีพบซากเต่ากับโลมาไม่ไกลจากจุดน้ำมันรั่วนั้นนะคะล่าสุดมีคำชี้แจงจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าทั้งเต่าและโลมามีสภาพเน่าและน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7-10 วันทำให้ไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุที่ชัดเจนได้ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งภายนอกและภายในไม่พบคราบน้ำมันปนเปื้อนค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา38ชุมชนกันก่อนนะคะซึ่งเครือข่ายนี้ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือได้เตรียมพร้อมปฏิบัติการรับมือไฟป่าหมอกควันฤดูกาลใหม่ในขณะที่11หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็ร่วมกันทำข้อตกลงเป็นพื้นที่ปลอดการเผาทั้งเทศบาลค่ะตัวแทนชุมชน11หมู่บ้านในตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้พื้นที่ทั้งตำบลไม่มีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมไปถึงการเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ค่ะผมมั่นใจเลยนะครับว่าทั้ง11หมู่บ้านเนี่ยจะปลอดการเผาอย่าง 100% ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้นำไปแล้วซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ในการประกาศเสียงตามสายไปเบื้องต้นแล้วหลังจากที่มีการประชุม43ชุมชนย่อยเนี่ยนะครับผมมั่นใจ 100% ว่าในห้วงเวลาที่กำหนดนะครับก็จะปลอดการเผาอย่าง 100% นะครับยกเว้นการหุงหาอาหารในบางครอบครัวเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เราต้องอนุญาตเพราะว่าในส่วนของรายได้อาจจะไม่เท่ากันส่วนนี้เป็นบรรยากาศการมอบอุปกรณ์สนับสนุนให้กับตัวแทน38ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันภายใต้ปฏิบัติการรับมือไฟป่าหมอกควันฤดูกาลใหม่อันที่1ในเรื่องของการทำแนวกันไฟนะฮะทำแนวกันไฟล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่เกิดไฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รถยานต์ไม่พื้นที่ป่าไม้พื้นที่การเกษตรอันที่สองเราจะมีการเดินเฝ้าระวังเดินสำรวจตรวจป่าอันนี้ซึ่งเราจะบูรณาการกันเช่นชุมชนอุทยานแล้วก็ป่าไม้ปกครองจะมีการลาดตระเวนเผื่อให้เกิดการป้องกันอาจมีชาวบ้านเข้าไปจุดในแต่ละจุดอย่างนี้เป็นต้นเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาร่วมทำงานกับภาคราชการมาตั้งแต่ปี2556และมีพัฒนาการการลดไฟป่าในพื้นที่ซึ่งชุมชนรับผิดชอบลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะปี2563ถึง2564ที่ผ่านมาค่ะปี63นั้นตัวชี้วัดจากฮอตสปอตจากดาวเทียมเนี่ยนะฮะมีอยู่864จุดแล้วปี64ไปลงจุดนั้นคือปี63นะครับแล้วปี64เนี้ยเราระดมกันมาลดในเรื่องของการเผาโดยจากฮอตสปอตเหลือ14จุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นหมายความว่าเราสามารถไปลดเปอร์เซ็นต์ของการเกิดไฟในแต่ละปีเนี่ยได้ถึง 30-40% ช
ช่วงหน้ามีเรื่องของความร่วมมือของ Google กับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่นำผลงานศิลปะซึ่งจัดเก็บมานานกว่า70ปีนำเสนอสู่สายตาชาวโลกผ่านนิทรรศการออนไลน์สักครู่กลับมาค่ะสนับสนุนโดย Head and Shoulders IRPC Shape What's Good for Tomorrowถ้าแชมพูของคุณให้แค่ความหอมเจอลมปุ๊บผมก็ยุ่งทันทีจบทุกดราม่าผมด้วย Rejoice 3คุณค่าใน1เดียวช่วยให้ผมหอมนุ่มสลวยและช่วยบำรุง RejoiceNew Isuzu X-Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X-Lifeเมื่อไอแบบมีเสมหะใช้แม็กลองเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอาเซทิลซิสเตอีด600มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอแนกลองผลิตในเยอรมนีเจเล่ชิวี่ยัลลี่จิบีบบีบวิตามินซีสูงอร่อยบีบเจเล่ชิวี่ยัลลี่ตื่นก็กินเมเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเมเจอร์กิฟต์ถึงตอนเย็นก็กินเมเจอร์กิฟต์วันนี้คำก็กินเมเจอร์กิฟต์อยากกินเมเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเมเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้เมเจอร์กิฟต์ดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีMajor Gift, Major Gift, ต้อง Major Gift มีขายทุกทีตื่นก็กิน Major Gift ถึงก็กิน Major Gift ถึงตอนเย็นก็กิน Major Gift วันนี้คำก็กิน Major Gift ยุคเนี้ยกินอะไรก็ต้องโพสต์แล้วก็โพสต์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์กาแฟแคลอรี่ต่ำชงง่ายๆกินแล้วโพสต์ดื่มได้ทุกวัน Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบกับวิตามินและเกลือแร่ครั้งแรกที่ผลงานศิลปะกว่า500ชิ้นที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดเก็บมานานกว่า70ปีจะได้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลกผ่านนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Art and Culture ซึ่งเป็นการถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษด้วยกล้อง Art Camera นำมาจัดแสดงพร้อมกับเรื่องราวศิลปะไทยใกล้อีกนิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณธีรุธนิมโรธรรมค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะกว่า500ชิ้นภายในหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรถูกเปิดเผยออกสู่สายตาของสาธารณชนทั่วโลกผ่านนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Art and Culture โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Google รวบรวมงานของศิลปินไทยกว่า300คนในช่วงเวลากว่า7ทศวรรษที่ทางหอศิลป์เป็นผู้เก็บรักษาใช้เวลาบันทึกภาพและจัดทำข้อมูลนานถึง3ปีก่อนนำมาร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อนำเสนอผ่านนิทรรศการศิลปะไทยใกล้อีกนิดผลงานเหล่านี้เนี่ยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีที่เป็นระดับชาตินะคะแล้วก็เป็นเวทีหลักของประเทศที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าผลงานที่เรามีอยู่ในคลังเราเนี่ยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่นะคะที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้เราว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วในประเทศด้วยคุณสมบัติของกล้องอาร์ตคาเมราที่มีความละเอียดสูงพิเศษในระดับกิกะพิกเซลกล้องจะบันทึกภาพเป็นเฟรมเล็กๆหลายร้อยภาพเพื่อนำมาประมวลผลเป็นภาพใหญ่ที่มีความละเอียดสูงมากเรียกได้ว่าชัดเจนจนเห็นลายเส้นและรายละเอียดของงานรวมทั้งเทคนิคหรือนัยยะสำคัญที่ศิลปินซ่อนไว้ผู้เข้าชมสามารถเลือกดูรายละเอียดของภาพได้โดยใช้การขยายภาพเข้าออกเพื่อให้เห็นลักษณะพื้นผิวของงานหลายผู้กันและอื่นๆเช่นรายละเอียดภายในภาพพิมพ์ขาวดำดอกไฮเดรนเยียภาพนี้ให้ความรู้สึกต่างจากการเข้าชมนิทรรศการในแบบเดิมเรามองว่ามันเป็นโอกาสนะคะที่จะขยายขอบเขตการเรียนรู้ของคนเข้ามาในแพลตฟอร์มสามารถที่จะมองเห็นลายเส้นมองเห็นฝีแปรงมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่อยู่ในงานของศิลปินแต่ละคนแบบที่ตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะคะคือประสบการณ์ในการชมมันจะแตกต่าง
างจากการชมชิ้นงานจริงนะคะคือเราว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ในแง่ของการศึกษาศิลปะจริงๆที่ถ้าเกิดว่าสนใจในรูปแบบของการสร้างสรรค์เราสามารถลงไปดูรายละเอียดได้ถ้าอยากที่จะได้แรงบันดาลใจเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในแพลตฟอร์มนี้เราร้อยเรื่องต่างๆไว้นะคะคือเล่ารูปงานเหล่านี้ผ่านเรื่องราวค่ะขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้พฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของผู้คนเปลี่ยนไปในอดีตพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกมักมีผู้มาเยือนรวมกันแล้วมากกว่า200ล้านคนต่อปีแต่ปัจจุบันกลับเหลือเพียง50ล้านคนต่อปีเท่านั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาลดลงไปกว่า 70% โดยผู้คนหันมาให้ความสนใจกับนิทรรศการออนไลน์มากขึ้นไมค์จิตติวานิชหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google กล่าวว่าการนำเสนอผ่าน Google Art and Culture เป็นอีกทางเลือกในยุคใหม่ให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าถึงงานศิลปะได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการนำเสนอผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบัน Google มีนิทรรศการงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกรวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้อีกด้วยในการที่เราหาผู้มีความรู้นะมีอะคาเดมิกอะไรต่างๆมาช่วยเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาทำให้เกิดประโยชน์เกิดความรู้ได้อย่างถักเราเข้าไปในแพลตฟอร์มนี่จะเห็นไม่ได้เป็นแค่รูปเฉยๆที่โชว์แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าในที่สุดก็คือเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและความรู้ตรงนี้นะที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเวลาไหนก็ตามนะครับการที่เรามีข้อมูลความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยู่ในโลกดิจิตอลก็ทำให้การเข้าถึงความเข้ามีความรู้สร้างความรู้และชื่นชมศิลปะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นครับล่าสุดผลงานของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Google Art and Culture เพียงค้นหาด้วยคำว่านิทรรศการศิลปะไทยใกล้อีกนิดธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาได้เกิดเหตุชายคนหนึ่งใช้ปืนก่อเหตุยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายต่อเนื่องถึง4คนค่ะเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคือนายประสิทธิ์ภูทองสุขอายุ48ปีเริ่มก่อเหตุเวลาประมาณ 15:30 น.ด้วยการยิงนางวันเพ็ญประสานวงอายุ49ปีจนเสียชีวิตและยิงนางสาวอรยาเชื้อเจริญวัย25ปีลูกของนางวันเพ็ญจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านตามูลตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก่อนจะขับรถของผู้เสียชีวิตไปโดยมีนางสาวอรยาที่ขณะนั้นบาดเจ็บสาหัสติดรถไปด้วยต่อมาเวลา 16:00 น.ระหว่างที่ตำรวจชันสูตรพลิกศพนางวันเพ็ญในที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตถูกยิงภายในสวนลำไยหมู่9ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนผู้เสียชีวิตคือนายธีรชาติเต่าทองอายุ44ปีถูกยิงขณะกำลังตัดต้นลำไยอยู่ภายในสวนและในระหว่างตำรวจกำลังพิสูจน์ศพนายธีรชาติอีกชั่วโมงต่อมาตำรวจได้รับแจ้งอีกว่านายบุญร่วมแสงมาอายุ48ปีถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่4ในสวนลำไยที่ตำบลปะตงอำเภอสอยดาวขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดกำลังดำเนินไปท่ามกลางความตกใจของญาติผู้เสียชีวิตทั้ง4รายตำรวจได้ระดมกำลังไปยังร้านค้าภายในหมู่บ้านหนองมะค่าตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวหลังจากสืบทราบว่านายประสิทธิ์ไปนั่งดื่มสุราอย่างใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงถูกตำรวจจับก่อนอ้างว่าที่ยิงนางวันเพ็ญเพราะเคยคบหากันก่อนเลิกราและมีปัญหาเรื่องเงินจึงวางแผนฆ่าแต่ในช่วงนั้นลูกสาวของนางวันเพ็ญเดินทางมาด้วยจึงยิงทั้งคู่ส่วนรายที่3ผู้ต้องหาอ้างว่ามีปัญหาเรื่องเงินระหว่างกันขณะที่รายสุดท้ายที่ถูกยิงนายประสิทธิ์ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเพื่อทดลองยิงว่าปืนที่ซื้อมาเป็นปืนจริงหรือไม่ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความน่ารักของขบวนแห่ช้างแสนรู้เชิดสิงโต8เชือกและบรรดาเหล่านางฟ้านางสวรรค์มาร่ายรำอำนวยอวยพรต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจะมีการจัดขบวนเชิดสิงโตถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ